ที่คนเจนอัลฟาควรมีเพราะในยุคปัจจุบันโลกนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเรามาเบิ่งว่าทุกท่านมีทักษะเหล่านี้หรือบ่1 creativity ความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวเชื่อมโยงกับทักษะอื่นๆและสามารถต่อยอดไปได้หลากหลายอย่างเฮ็ดให้เฮาเกิดความคิดและไอเดียใหม่ๆซึ่งทักษะเหล่านี้เพิ่มได้ด้วยการเสริมสร้างจินตนาการ2 communication การสื่อสารการสื่อสารนี้รวมถึงการเว้าเขียนและการสื่อสารทางด้านภาษากายอย่างถูกต้องทักษะนี้สามารถฝึกในหลายรูปแบบรวมถึงการฝึกภาษาที่2 3 critical thinkingถ้าเรามีทักษะการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดซึ่งทักษะนี้สามารถเพิ่มได้จากการตั้งคำถามถามคำถามและตัดสินใจโดยใช้เหตุผล C leadership ทักษะนี้มันจำเป็นหลายเราสามารถฝึกความเป็นผู้นำได้โดยผ่านขบวนการคิดฝึกมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองรู้จักแบ่งปันและนำพาผู้อื่นได้ 5. growth mindsetถ้าพ่อแม่สร้าง growth mindset ให้ลูกได้จะเฮ็ดให้ลูกนั้นรู้จักว่าควรเฮ็ดหยังและบ่ควรเฮ็ดหยังเพราะหลายครั้งการเป็นคนเก่งนั้นก็บ่สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะทุกความสำเร็จนั้นต้องมีความอดทนความพยายามและต้องมีคนส่งเสริมและบอกสอนอย่างถูกต้องอยู่เสมอ